EP นี้เราขอนำเสนอโรงแรม Vibe Western สนามเป้าอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้าใช้ทางออก3เดินลงบันไดมาก็เจอโรงแรมเลยค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาด้านในนะคะจะพบกับล็อบบี้ค่ะพนักงานก็จะคอยต้อนรับเราอยู่บริเวณนี้เลยค่ะจุดรับรองสำหรับลูกค้าทางโรงแรมมีให้อย่างเพียงพอสะดวกสบายมากเลยค่ะตรงข้ามกับล็อบบี้จะเป็นคาเฟ่เราสามารถมาสั่งเครื่องดื่มนั่งชิลหรือใช้เป็นจุดนัดพบก็ได้ค่ะประตูห้องพักใช้ระบบคีย์การ์ดมีจุดล็อก2ชั้นหลังจากกดปุ่มห้ามรบกวน Do Not Disturb แล้วเรามาสำรวจภายในห้องพักกันค่ะหันหลังให้ประตูเราจะพบกับเตียง King Size ทีวีจอใหญ่ความนุ่มของที่นอนและหมอนเนี่ยพอดีและสบายมากๆเลยค่ะถัดจากหัวเตียงจะเป็นส่วนของโต๊ะทำงานสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมา Workation ที่นี่ก็เหมาะมากๆค่ะใต้ที่วางกระเป๋าสัมภาระจะมีตู้เซฟสำหรับเก็บของมีค่าส่วนตู้เย็นจะอยู่ใต้โต๊ะทำงานบนโต๊ะจะมีนาฬิกาปลุกกระดาษโน้ตโทรศัพท์โคมไฟเครื่องชงกาแฟและน้ำดื่มให้ค่ะนั่งทำงานไปดูทีวีไปก็ได้นะคะที่นี่ไม่มีตู้เสื้อผ้านะคะแต่จะมีจุดแขวนผ้าและไม้แขวนให้ค่ะ Vibe Western สนามเป้าตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามาพักที่นี่แล้วจะเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็สะดวกสบายมากเลยค่ะเรามาดูห้องน้ำกันบ้างนะคะเปิดประตูมาด้านซ้ายมือจะเจอ shower box ขนาดกำลังดีไม่ขับแคบใช้ได้ทั้งฝักบัวอาบน้ำและเรน shower ค่ะทางโรงแรมจะมีครีมอาบน้ำยาสระผมและครีมนวดให้ค่ะทางโรงแรมจัดผ้าเช็ดตัวให้ทั้งผืนใหญ่และผืนเล็กมีดรายเป่าผมหมวกคลุมผมแก้วน้ำสบู่ก้อนล้างมือมีปลั๊กไฟสำหรับที่โกนหนวดไฟฟ้าด้วยนะคะอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์เป็นรูปแบบมาตรฐานสะอาดสะอ้านพื้นที่ใช้สอยในห้องน้ำโดยรวมถือว่ากว้างขวางค่ะฟิตเนสอยู่ที่ชั้นล่างของโรงแรมนะคะเราจองผ่าน Traveloka ค่าห้องพัก698บาทต่อคืนคราวหน้าเราจะพาทุกคนไปจ่ายน้อยแต่ได้มากที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยนะคะ